องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็ยังเป็นตอนต่อเนื่องนะครับจากคราวที่แล้วที่เราพูดถึงเทศกาลตรุษจีนนะครับแล้วก็ศาสตร์จีนนะครับแล้วก็เชงเม้งนะครับว่ามันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแน่นอนสิ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือทั้ง3วันเนี่ยจะมีการไหว้เจ้านะครับแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษเหมือนกันนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการไหว้ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับในตอนที่แล้วเราเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าตรุษจีนนะครับก็แน่นอนนะครับก็คือการขึ้นสู่ปีใหม่นะครับวันที่1เดือน1นะครับของปีนี้ก็จะเป็นปีมะโรงนะครับหรือว่าเป็นปีมังกรไม้นะครับแต่ว่าตรุษจีนปีนี้นะครับปี2567เนี่ยนะครับก็เริ่มต้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นะครับปี2561ที่ถือว่าเป็นวันปีใหม่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราพูดกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าอันนี้มันคือการสังเกตดวงจันทร์ตามปฏิทินแบบดวงจันทร์ของชาวจีนนะครับจันทรคติเพราะฉะนั้นถ้าไปดูปฏิทินไทยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือปีมันไม่ตรงกันอย่างเช่นวันที่เรากำลังอัดรายการนี้อยู่นะครับคือวันที่20เดือนกุมภาพันธ์แน่นอนเลยตรุษจีนไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าดูปฏิทินจีนเราเข้าสู่ปีมะโรงไม้ไปแล้วแต่ถ้าดูปฏิทินไทย20กุมภาพันธ์คือขึ้น11ค่ำเดือน3ปีเถาะอ้าวยังเป็นปีเถาะอยู่เลยถูกต้องครับเพราะว่าประเทศไทยเราอยู่ใต้ประเทศจีนถูกต้องไหมครับดังนั้นองศาการดูพระจันทร์แล้วก็การนับเดือนก็จะไม่เหมือนกันประเทศไทยเราจะเข้าสู่ปีมะโรงวันที่9เมษายนนะครับยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอ9เมษายนนะครับถึงจะเป็นวันที่เราเปลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่นะครับนั่นก็คือวันที่เราเป็นขึ้น1ค่ำเดือน5ปีมะโรงนะครับตรุษจีนนะครับก็คือวันปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวันปีใหม่ก็จะมีการเฉลิมฉลองนะครับหลายวันเลยคราวที่แล้วเราพูดถึงวันที่ต่อเนื่องกันไปด้วยนะครับนั่นก็คือวันเชงเหม็งหรือว่าวันเชงเหม็งนะครับวันชิงเหม็งหรือว่าวันเชงเหม็งเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับบรรพบุรุษของท่านเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนหรือว่าเป็นชาวจีนแต้จิ๋วนะครับวิธีการออกเสียงก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันตรุษจีนกับวันเชงเหม็งแตกต่างกันตรงที่วันตรุษจีนเนี่ยจะเป็นวันที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามปฏิทินจันทรคติแต่วันเชงเหม็งนะครับจะวันตรงกันทุกปีนั่นก็คือวันที่5เมษายนนะครับแต่ว่าพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนที่จะไปไหว้บรรพบุรุษนะครับเพราะเขาเชื่อว่าเป็นวันที่ประตูสวรรค์นะครับเป็นวันที่ประตูดินแดนหลังความตายเนี่ยเปิดนะครับทำให้ญาติพี่น้องบรรพบุรุษเนี่ยสามารถที่จะได้มาพบปะพูดคุยได้พบเจอกับลูกหลานนะครับแล้วก็แน่นอนปีใหม่ตรุษจีนเดือน1ของจีนเนี่ยก็คือเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นพอถึงเดือนเมษาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนเต็มที่ละเพราะนั้นฤดูร้อนเต็มที่เบื้องหลังของการเข้าสู่ฤดูตรงนี้ก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่เพาะปลูกไปแล้วถูกต้องไหมครับกำลังรอให้ผลผลิตทางการเกษตรในอดีตเนี่ยมันถึงเวลาที่ผลิดอกออกผลเต็มที่เพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยฤดูใบไม้ผลิข้าวปลาอาหารน้ำท่าบริบูรณ์ใช่ไหมครับอยู่ในช่วงที่รอการเก็บเกี่ยวคนจีนที่มีความกตัญญูเป็นพื้นเขาก็จะนึกถึงวิญญาณของบรรพบุรุษดังนั้นครอบครัวใหญ่ๆนะครับก็จะเดินทางไปรวมตัวกันเพื่อที่จะไหว้ฮวงซุยนะครับหรือว่าสุสานฮวงซุยแปลว่าสุสานนะครับแต่ฮวงจุ้ยคือลักษณะของบ้านเรือนที่ถูกต้องตามวิธีคิดแบบสถาปัตยกรรมของจีนนะครับเพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยกับฮวงซุยไม่เหมือนกันนะครับเวลามีบ้านเราดูฮวงจุ้ยเวลาเรามีศพเราไปดูที่ฮวงซุยนะครับคนละคำกันวันเชงเม้งเนี่ยเป็นสำเนียงภาษาแต้จิ๋วนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นช่วงเวลาที่สดใสร่าเริงนะครับในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานไทยเชื้อสายจีนก็จะ
ทำความสะอาดสุสานบรรพบุรุษนะครับทำทาสีใหม่ตกแต่งนะครับขัดเงาฝุ่นทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็เริ่มต้นโดยการกราบไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษนะครับมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองนะครับแล้วก็แน่นอนนอกจากจะไหว้วิญญาณบรรพบุรุษแล้วเนี่ยก็ยังเอาเครื่องเส้นสังเวยส่วนหนึ่งเนี่ยไปไหว้กับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เทพเจ้าทั้งหลายที่เป็นศาลเจ้าประจำสุสานนั้นด้วยปกติสุสานของชาวจีนเนี่ยเขาจะเปิดเป็นมูลนิธินะครับแล้วเขาก็จะมีคล้ายๆคนไทยเรียกเก๋งจีนหรือว่าวัดจีนนะครับแต่จริงๆมันเป็นศาลเจ้านะครับอยู่ข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเวลาไหว้ก็ต้องอย่าลืมไปไหว้ที่ศาลเจ้าด้วยเพื่อที่จะไหว้เทพเจ้าต่างๆนะครับให้ช่วยดูแลนะครับญาติผู้วายชนให้ได้มีความสุขอยู่ในแดนสุขาวดีนะครับแล้วก็แน่นอนมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองนะครับแล้วก็อุปกรณ์กงเต็กนะครับอุปกรณ์กงเต็กก็เดี๋ยวนี้ทันสมัยมากนะครับนอกจากเสื้อผ้ารองเท้าเงินบัตรเครดิตการ์ดนะครับปีที่แล้วมีวัคซีนโควิดนะครับมีโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดนี้ทำจากกระดาษนะครับแล้วก็จะเผาไปให้กับบรรพบุรุษในบริเวณสุสานเมื่อเผาเสร็จแล้วก็แน่นอนมันเป็นช่วงฤดูที่อย่างที่บอกครับในอดีตนะครับที่ยังเป็นสังคมเกษตรอยู่เนี่ยครอบครัวเป็นครอบครัวขยายครับแล้วก็ใช้แรงงานในเรื่องของการทำการเกษตรแล้วช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ต้องเริ่มต้นการเกษตรเพราะนั้นการที่ลูกหลานกลับมาเจอกันในวันเดือนเมษาเนี่ยก็เตรียมตัวครับที่จะทำการเกษตรร่วมกันเพราะฉะนั้นก็มีการกินข้าวนะครับพบปะพูดคุยกันของพี่น้องทั้งหลายนะครับที่อาจจะไม่ได้เจอกันมานานนะครับแล้วก็ได้มามีโอกาสเจอกันเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของวันเชงเม้งต่อจากวันเชงเม้งนะครับก็แห่งจะมีอีกวันนึงนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญด้วยนะครับในเทศกาลของจีนนะครับแต่ว่าจะเลยจากวันเชงเม้งไปละนะครับก็จะไปอยู่ที่วันขึ้น15ค่ำเดือน7วันขึ้น15ค่ำเดือน7นะครับก็จะเป็นวันที่เราเรียกกันว่าเป็นวันศาสตร์จีนนะครับวันศาสตร์จีนซึ่งวันศาสตร์จีนปีนี้นะครับของประเทศไทยก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนะครับก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน7ตามปฏิทินจีนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าแน่นอนเมื่อกี้เราพูดเชงเม้งละถูกต้องไหมครับเชงเม้งนี่ก็คือเปลี่ยนจากฤดูใบไม้ผลิกำลังจะเข้าฤดูร้อนศาสตร์จีนเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงฤดูร้อนเต็มที่ละวันศาสตร์จีนเนี่ยก็ฤดูร้อนเต็มที่ปุ๊บนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะครับเพราะฉะนั้นอาหารน้ำท่ายิ่งบริบูรณ์ใหญ่เลยเพราะว่าสิ่งที่ทำการเกษตรกันไว้ใช่ไหมครับก็ได้เก็บเกี่ยวละพอได้เก็บเกี่ยวแล้วเขาก็ต้องนึกถึงความกตัญญูครับก็ต้องนึกถึงว่าโอ้จริงๆแล้วที่เรามีพื้นดินมีโอกาสทำมาหากินแบบนี้มีความร่ำรวยมั่งคั่งแบบนี้ก็เป็นเพราะบรรพบุรุษเขาสร้างไว้ให้เราเพราะฉะนั้นเมื่อบรรพบุรุษสร้างไว้ให้เราพอเราได้ผลผลิตทางการเกษตรเราก็ควรจะต้องเส้นไหว้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษถูกต้องไหมครับดังนั้น เขาก็เลยมองครับว่าวันศาสตร์จีนเนี่ยก็จะเป็นวันที่เขาเรียกว่าเงี่ยมล้อเทียนจือนะครับเงี่ยมล้อเทียนจือเนี่ยก็คือถ้าเทียบกับประเทศไทยก็ต้องเป็นคนที่คุมในเรื่องของโลกแห่งความตายนะครับยมบาลแล้วก็ยมบาลเองเนี่ยก็จะเปิดให้ประตูสวรรค์ประตูนรกเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารถึงกันได้แล้วก็ประตูโลกมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันที่สามารถที่จะเส้นไหว้นะครับกับบรรพบุรุษได้อีกวันหนึ่งนะครับในวันศาสตร์จีนนี้วันศาสตร์จีนนี้อันนี้ชื่อภาษาไทยนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาจีนเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่าจงหยวนเจี๊ยจงหยวนเจี๊ยหรือว่าบางครั้งก็จะเรียกว่ากุ่ยเจี๊ยนะครับซึ่งกุ่ยเจี๊ยหรือว่าจงหยวนเจี๊ยเนี่ยนะครับถ้าเกิดให้แปลตรงตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันคนตายเพราะฉะนั้นเทศกาลความเชื่อของชาวจีนเนี่ยศาสตร์จีนลูกหลานก็ไปแสดงนะครับแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษนะครับเพราะฉะนั้นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับก็จะจัดพิธีไหว้เจ้าในตอนเช้านะครับตอนบ่ายก็จะไหว้บรรพบุรุษแน่นอนนอกจากจะแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษแล้วเนี่ยเขายังนึกถึงพวกผีไม่มีญาติหรือว่าสัมภเวสีวิญญาณพเนจรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากไหว้บรรพบุรุษเสร็จก็เหลือของกินเหล่านี้ก็จะไหว้กับผีหรือว่าวิญญาณพเนจรสัมภเวสีซึ่ง
สงสารน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางบ้านมันไม่มีลูกหลานมากราบไหว้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอาหารคาวหวานพวกนี้ก็ทำเผื่อกับผีที่ไม่มีญาติด้วยแล้วก็แน่นอนของที่เรามักจะได้กินในเทศกาลนี้ก็ต้องมีขนมเข่งขนมเทียนนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ต้องมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองอุทิศส่วนกุศลไปให้อันนี้ก็จะถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะครับนั่นก็คือวันศาสตร์ศาสตร์จีนนะครับก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน7ถูกต้องไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าจริงๆคนไทยก็มีวันศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast วันศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับก็คือจะดีเลย์ไปอีกนิดนึงนะครับวันศาสตร์ไทยเนี่ยจะอยู่ที่เดือน10นะครับเป็นวันแรม15ค่ำเดือน10วิธีการหรือว่าประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่จริงๆไม่ใช่แค่ของไทยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอาเซียนเนี่ยก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10เหมือนกันหมดในกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าภูมิเบนในลาวเนี่ยเขาเรียกบุญข้าวประดับดินนะครับในเวียดนามเขาเรียกวันเต็กนะครับในญี่ปุ่นก็มีนะครับวันศาสตร์ของเขาเขาก็เรียกวันเทศกาลบงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการนึกถึงเรื่องของการกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยมันมีกันทั่วไปเลยโดยธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยนะครับในวันศาสตร์ก็คือแรม15ค่ำเดือน10หรือว่าวันสุดท้ายของเดือนที่10นะครับซึ่งปีนี้นะครับของประเทศไทยนะครับก็จะตรงกับวันพุธที่2ตุลาคมเห็นไหมฮะว่ามันจะดีเลย์กว่าของจีนอยู่นิดหนึ่งใช่ไหมอย่างของจีนเนี้ยจัดวันศาสตร์จีนไปตั้งแต่เดือน7ใช่ไหมครับเดือนสิงหาคมนะครับของประเทศไทยก็จะมาตุลาคมเหมือนกันนะครับตุ๊ดจีนนะครับคนจีนเข้าสู่ปีมะโรงไปแล้วตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ของไทยกว่าจะไปเข้าสู่ปีมะโรงก็วันที่9เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นปฏิทินจันทรคติเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับว่าคุณอยู่ที่บริเวณไหนของพื้นที่ไหนในโลกนี้วันศาสตร์เดือน10เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเชื่อกันนะครับว่าจริงๆก็เป็นพิธีที่ผสมนะครับระหว่างความคิดแบบศาสนาพราหมณ์ที่แน่นอนมาจากเอเชียใต้กับความคิดของคนในพื้นถิ่นไทยนะครับในภาคพื้นทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เชื่อในเรื่องของศาสนาผีใช่ไหมครับศาสนาผีเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วแหละว่าคนที่ตายไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับแต่ว่าเขาไปรวมอยู่กันกับผีฟ้าผีแถนที่อยู่บนอากาศใช่ไหมครับอยู่บนฟ้านะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาตรงนี้เนี่ยก็จะมีการประเพณีต่างๆนานานะครับอย่างเช่นแน่นอนส่วนหนึ่งก็ต้องไหว้นะครับเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วแต่ก็มีคนนึกถึงก็เหมือนกับเทศกาลจีนอ่ะศาสตร์จีนก็ต้องไหว้สัมภเวสีถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยวันศาสตร์เนี่ยมันก็จะมาพร้อมๆกับงานเทกระจาดและวันชิงเปรตนะครับวันชิงเปรตก็คือการพูดถึงการอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านคนที่เขาไม่มีญาติไม่มีพี่ไม่มีน้องอ่ะที่จะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีประเพณีชิงเปรตด้วยนะครับโดยงานศาสตร์เดือน10เนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงว่าที่จัดกันเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางภาคใต้ใช่ไหมครับงานบุญศาสตร์เดือน10เนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีประเพณีชิงเปรตกันด้วยนะครับในภาคใต้ของเรานี่ถือว่ามีหลายวันนะครับแรม1ค่ำเดือน10เนี่ยถือเป็นรับเปรตก่อนรับเปรตหรือว่าศาสตร์เล็กถูกต้องไหมครับเพราะนั้นลูกหลานก็ต้องเตรียมขนมนะครับมาเลี้ยงดูผีนะครับให้สามารถที่จะอิ่มหมีพี่มันแล้วก็พอถึงแรม15ค่ำเดือน10จากแรม1ค่ำถึงแรม15ค่ำนะครับก็ผ่านไป2สัปดาห์วันนี้ก็จะเป็นวันส่งเปรตวันส่งเปรตก็เรียกว่าวันศาสตร์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นพิธีชิงเปรตก็แน่นอนนะครับก็จะมีการเอาเครื่องสังเวยต่างๆมาตั้งคือเปรตเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนตายที่เขาเดือดร้อนแสนสาหัสอ่ะเพราะว่าเขาไม่มีลูกหลานใช่ไหมครับที่จะมาทำพิธีเส้นไหว้ดังนั้นพอเราเส้นไหว้เขาแล้วเขาได้กินของเส้นไหว้เขาก็จะรู้สึกตอบแทนบุญคุณเราเพราะนั้นเขาก็จะเสกของไหว้นั้นน่ะให้มันมีฤทธิ์โชคดีนะครับดังนั้นพอเส้นไหว้เสร็จเนี่ยไอ้พิธีชิงเปรตจริงๆเนี่ยก็คือคนนี่แหละจะไปแย่งของที่เรียกว่าเดนชานนะครับ
เดนชานก็คือของไหว้ที่ไหว้เสร็จแล้วนะครับเพราะถือว่ากินเข้าไปแล้วจะเป็นมงคลนะครับแล้วก็ทำให้โชคดีนะครับทำอะไรก็จะสมหวังนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกพิธีกรรมนึงจริงๆแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะภาคใต้นะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยก็มีกันหมดนะครับภาคอีสานก็งานใหญ่ด้วยนะครับภาคกลางก็งานใหญ่นะครับภาคกลางเนี่ยหลายๆที่ก็มีการทำเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนั่นก็คือมีการทำข้าวทิพย์หรือว่าการกวนข้าวก็คือการเอาข้าวพองเนี่ยนะครับมากวนกับน้ำงบน้ำอ้อยหรือว่าน้ำอ้อยที่เคี่ยวน้ำตาลเนี่ยนะครับเราก็เลยเรียกไอ้อาหารตรงเนี้ยนะครับแน่นอนมันเป็นอาหารที่ดีเราเรียกกระยาอาหารถูกต้องไหมฮะกระยาอาหารที่ดีในวันศาสตร์เราก็เลยเรียกมันว่ากระยาศาสตร์นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการกวนกระยาศาสตร์การกวนข้าวทิพย์การกวนข้าวมัทุปยาสการกวนข้าวยาคูเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีเดียวกันนะครับในการที่จะพูดถึงนะครับความเชื่อนะครับในการที่จะเอามาถวายให้กับคนที่เราเคารพบูชาถูกต้องไหมครับอย่างเช่นข้าวมัทุปยาสข้าวยาคูอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับที่นางสุชาดาถวายให้ก่อนที่ท่านจะตรัสรู้นะครับการกวนข้าวทิพย์ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าในช่วงถึงวันศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่ทุกคนมีความอุดมสมบูรณ์กันแล้วนะครับเพราะว่าข้าวในนาก็เก็บเกี่ยวแล้วถูกต้องไหมครับเข้าสู่เดือนตุลาละใช่ไหมครับกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวละใช่ไหมครับข้าวใหม่ปลามันก็กำลังจะเกิดขึ้นก็ช่วงนี้แหละนะครับออกพรรษาไปแล้วด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นประเพณีจีนก็จะมีประเพณีสำคัญอีกวันหนึ่งต่อถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดวันศาสตร์จีนนี่คือวันสุดท้ายละนะครับของซัมเมอร์เดี๋ยวพอถึงวันเพ็ญเดือน8นะครับตามปฏิทินจันทรคติจีนนี่ก็มักจะตรงกับเดือนกันยาใช่ไหมก็อีกสัก1เดือนนะครับหลังจากวันศาสตร์จีนก่อนวันศาสตร์ไทยนะครับก่อนวันชิงเปลดเนี่ยนะครับของจีนเขาก็จะมีเทศกาลที่เรียกว่า Mid Autumn Festival นะครับMid Autumn Festival หรือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับในวันพระจันทร์เต็มดวงของเดือน8นะครับขึ้น15ค่ำนะครับเพราะฉะนั้นวันไหว้พระจันทร์ก็แต่อันนี้จะไม่มีการเส้นอาหารละใช่ไหมครับจะไม่มีการเส้นไหว้วันพระบุรุษนะครับแต่ว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของการออกไปนะครับขอพรจากพระจันทร์นะครับเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เองก็ต้องมีการประดับโคมไฟให้มันสว่างสวยนะครับเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันก็จะเป็นฤดูการซึ่งแห้งแล้งนะครับเป็นฤดูการซึ่งไม่ได้มีดอกไม้ต้นไม้อีกต่อไปนะครับสำหรับในกรณีของประเทศจีนวันไหว้พระจันทร์ปี2024นะครับก็จะตรงกับวันที่17กันยายนวันไหว้พระจันทร์นี่ก็เป็นเทศกาลนานาชาตินะครับMid Autumn เนี่ยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกชาติก็คิดตรงกันหมดนะครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วถูกต้องไหมครับเราออกมาเฉลิมฉลองกันก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยวันไหว้พระจันทร์เรียกว่าซึคิมิเวียดนามนะครับเรียกวันเต็ดจุงทูนะครับในขณะที่เกาหลีนี่เรียกว่าชูช็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่มีการไหว้แต่ว่าไหว้พระจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการออกไปไหว้ในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับวันไหว้พระจันทร์ไม่ได้จบนะครับแต่ว่ามันจะตามด้วยเทศกาลโคมไฟนะครับเพราะฉะนั้น Lantern Festival นะครับเทศกาลจุดโคมต่างๆก็จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับถ้าไปในประเทศที่อยู่ในทางด้านความเชื่อนะครับในกลุ่มศาสนาคงจือศาสนาเต๋าเนี่ยเราก็จะเห็นการประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงามเลยนะครับบางคนก็ว่าเป็นการบูชาพระโพธิสัตว์ต่างๆนะครับบางก็ว่าเป็นการจุดนะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองนะครับให้กับวันพระจันทร์นะครับที่โคจรมาอีกรอบหนึ่งนะครับทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าคนจีนโบราณเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าข้าวที่เขามีกินเนี่ยนะครับ
ส่วนหนึ่งมาจากบรรพบุรุษถูกต้องไหมครับที่ทำให้เขามีที่ดินทำการเกษตรแล้วก็มีส่วนหนึ่งมาจากดินนะครับพระแม่ธรณีส่วนหนึ่งมาจากฟ้านะครับทีกงแล้วก็แน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากพระอาทิตย์ฟ้าเนี่ยก็ต้องมาบูชากันในช่วงของวันเพ็ญนะครับนั่นก็คือวันไหว้พระจันทร์นั่นแหละเพราะนั้นเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทศกาลต่างๆนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยตรุษจีนต่อด้วยเชงเม้งต่อด้วยศาสตร์จีนนะครับต่อด้วยไหว้พระจันทร์เนี่ยมันเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมันเป็นเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยเฉพาะวิถีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับการเกษตรในสมัยก่อนแล้วมันก็แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาครับว่าการที่จะบอกวันเวลาในอดีตมันไม่ได้มีนาฬิกามันไม่ได้มี iPad iPhone โทรศัพท์มือถือ Google Android อะไรอย่างทุกวันนี้ในการที่จะบอกว่าวันนี้ต้องทำอะไรต้องทำอะไรแต่ต้องเกิดจากการสังเกตธรรมชาติครับแล้วก็สร้างประเพณีขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนทั้งภูมิทั้งสังคมทั้งชุมชนเนี่ยได้รู้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องปรับพฤติกรรมกันอีกครั้งนึงแล้วใช่ไหมครับจากหน้าหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิจากฤดูใบไม้ผลิเข้าสู่ฤดูร้อนจากฤดูร้อนที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงจากฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นวันสำคัญสำคัญนะครับที่เรานำมานำเสนอกันครับในรายการไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติศรีแสงนามแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice